สัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันเพียงใครไม่ควรยึดมั่นถือมั่นท่านกำลังรับชมรับฟังรายการตามสองธรรมเสนอเรื่องพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตกล่าวถึงบุพเพสันนิวาสในทางพระพุทธศาสนาคนถามท่านพระอาจารย์ว่าทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันธ์เป็นความเชื่อหรือความจริงที่ให้เกิดมาเป็นคู่กันทุกภพทุกชาติพระอาจารย์ตอบว่าเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงยโสธราเจ้าชายสิทธัตถะกับเจ้าหญิงยโสธราซึ่งเป็นพระมเหสีเคยทำบุญร่วมกันมาก็เลยมาเจอกันทุกภพทุกชาติเป็นเรื่องที่มียืนยันในประวัติของพระพุทธเจ้าถ้าหมั่นทำบุญร่วมกันรักษาศีลเสมอกันก็อาจได้มาเจอกันอยู่เรื่อยๆทั้งนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ในเรื่องของความรักและบุพเพสันนิวาสดังนี้ความรักนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุ2ประการคือ 1. ด้วยเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อน 2. ด้วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบันการมาพบเจอกันหลายคนบอกว่ามันเป็นบุพเพสันนิวาสบุพเพสันนิวาสคือการได้เคยอยู่ร่วมกันในอดีตชาติจนส่งผลให้ได้มาเป็นคู่ครองกันในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่จะคิดว่าเคยอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วบุพเพสันนิวาสหมายถึงการที่อาจจะได้อยู่ร่วมกันในฐานะอื่นก็ได้เช่นพี่กับน้องพ่อกับลูกแม่กับลูกเพื่อนครูกับศิษย์นายกับบ่าวเป็นต้นการที่มีบุพเพสันนิวาสร่วมกันนี้เมื่อเกิดมาร่วมกันก็มักจะสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมาทำอะไรตามกันก็มีความเห็นสอดคล้องกันทำให้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเนื้อคู่คือชายและหญิงที่เคยอยู่ร่วมกันมาในหลายภพหลายชาติที่ผ่านมาคู่ครองคือเนื้อคู่ที่ในชาตินี้ได้มาอยู่ร่วมกันอีกแม้ว่าจะเป็นลำดับที่เท่าไรก็ตามขึ้นอยู่กับกรรมจัดสรรคู่กรรมคือหญิงและชายที่ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยาแต่มักไม่มีความสุขและอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งกันและกันชาตินี้เพื่อมาชดใช้กรรมเนื่องจากการมาอยู่ร่วมกันนั้นเกิดจากวิบากของกรรมที่ทำร่วมกันมาหรือวิบากกรรมที่มีต่อกันมาส่งผลเช่นอาจเคยทำบาปร่วมกันหรือเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนเป็นต้นคู่บารมีคือเนื้อคู่ที่ติดตามกันมาส่งเสริมกันและกันในทางที่ดีได้ใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยาร่วมกันนับญาติไม่ถ้วนเป็นคู่ที่เกิดมาเพื่อกันและกันโดยแท้เพื่อสร้างสมบุญบารมีร่วมกันและจะติดตามกันต่อไปจนกว่าจะสามารถหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้มักใช้คำนี้กับพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีกับเนื้อคู่ลำดับที่1ที่จะได้เป็นคู่ครองกันในชาติสุดท้ายในอดีตการพระนางพิมพายโสธราพระมเหสีของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกผนวดและตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระนางพิมพาและพระโพธิสัตว์ได้ทรงเกิดมาเป็นคู่รักและหรือเป็นคู่ครองกันมานับอเนกอนันตชาติหลายภพหลายชาติความรักระหว่างพระโพธิสัตว์กับพระนางพิมพาที่ได้เกิดมาเป็นคู่รักและหรือเป็นคู่ครองกันมาได้เป็นอเนกอนันตชาติจนถึงการเกิดชาติสุดท้ายของคนรักทั้งสองนั้นถือได้ว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นด้วยบุพเพสันนิวาสโดยแท้
ในทางพุทธศาสนาของเรานั้นเนื้อคู่ของเรานั้นมีเป็นแสนเป็นล้านคนหลายคนคงสงสัยว่าทำไมถึงกล่าวเช่นนี้เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเรานั้นผ่านการเวียนว่ายตายเกิดมานับไม่ถ้วนในแต่ละชาติภพนั้นก็มีคู่ครองมาแล้วทั้งสิ้นเมื่อเกิดชาติใหม่ก็มีอีกไม่จบสิ้นดังนั้นในชาติปัจจุบันของเราอาจจะเจอเนื้อคู่หลายคนที่เคยเป็นคู่ครองต่างภพชาติกันแต่ที่จะได้อยู่ร่วมเคียงหมอนนั้นอาจจะเป็นคนที่ร้อยคนที่พันตามลำดับของเนื้อคู่ของกรรมที่จัดสรรแล้วในบางชาติเราอาจจะไม่ได้พบคู่แท้หรือเนื้อคู่ลำดับต้นเลยก็ได้ประเภทที่ว่าบุญมีแต่กรรมมันมาบังถึงจะเคยสร้างบุญกุศลร่วมกันมาในภพก่อนแต่ก็ใช่จะได้พบผ่านกันได้ถ้ามีวิบากกรรมนั้นมาขัดขวางบังไว้และกรรมในปัจจุบันที่ไม่ส่งเสริมให้มีบุญมาพบกันอีกอาจจะต้องพลัดพรากไม่เจอกันจนกว่าแรงบุญที่ทำนั้นมีแรงส่งมากพอให้มาเจอกันอีกในหลายคู่มาพบเจอกันด้วยแรงบุญแรงอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่ของแต่ละฝ่ายในชาติปัจจุบันก็กลายเป็นคู่บารมีที่ช่วยกันเร่งสร้างบุญกุศลเพื่อมาพบเจอกันที่บอกว่าเราสามารถเลือกเนื้อคู่ได้ก็เพราะว่าวันหนึ่งเมื่อบุญบรรจบก็จะได้เจอกันและสามารถเลือกได้อีกด้วยเพราะในหลายภพหลายชาติเรามีคู่กันมานับไม่ถ้วนเป็นเพราะว่าเราสามารถใช้ผลบุญกุศลนั้นเป็นตัวนำเลือกเนื้อคู่ลำดับต้นให้ได้เนื้อคู่ที่เป็นคนที่ร่วมบุญร่วมกุศลที่ดีที่สุดได้ขึ้นอยู่ว่าเรานั้นมีบุญมากเพียงใดและแรงอธิษฐานของเรานั้นได้ผลเพียงใดขอบคุณข้อมูลจากเพจวัดป่า.com เพจสำนักพิมพ์เสบียงบุญเพื่อธรรมทาน